สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่29เดือนธันวาคมครับมันเป็นเวลาที่ปรับปรับไปหน่อยแต่เราก็ได้ตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปเที่ยวกันนะครับที่เราจะไปอยู่ที่จังหวัดกิฟุเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับชิราคาวะโกะนี่เป็นช่วงเวลาที่เรากำลังเดินทางไปครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะแบบดีมากเป็นวันที่ตื่นเต้นมากเลยครับครั้งแรกที่จะออกไปเที่ยวจริงๆจังๆที่ญี่ปุ่นนะครับครั้งแรกเลยครับแต่ก็ตกลงที่จะไปแล้วก็ต้องลองดูครับไปกัน4คนนะครับทีมนี้มีคนญี่ปุ่น1คนแล้วก็รุ่นพี่คนไทย1คนแล้วก็รุ่นน้องคนไทยอีก1คนครับระหว่างทางบรรยากาศรอบๆก็ดีมากเลยครับภูเขาเต็มไปหมดที่ญี่ปุ่นมีแต่ภูเขาก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่อยากถ่ายภาพเก็บความทรงจำไว้ว่าครั้งนึงเราเคยไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากจะทำคลิปเก็บไว้ดูแล้วก็แบ่งเพื่อนๆที่อยากจะดูคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีเลยเลอะเพอร์เฟกต์อะไรครับคลิปนี้ง่ายถ่ายง่ายมันตัดต่อเก็บไว้ดูชอบก็เขียนคอมเมนต์ฝากกันไม่ได้นะครับนี่เป็นทะเลที่พักที่เราที่แรกจะไม่รู้ว่าที่ไหนเที่ยวไปเรื่อยถึงไหนก็เที่ยวไปตามไปเรื่อยจนกว่าจะถึงหมู่บ้านนะครับนี่ก็เป็นคืนแรกวันที่เราไปพักกันหิมะตกครั้งแรกเลยที่เจอแบบนี้แบบตื่นเต้นมากเจ็บเนี่ยแบบนี้เจ็บมากแล้วโผล่อีกทีก็คนญี่ปุ่นเขาพาไปเป็นห้างแห่งหนึ่งครับมาไปเล่นตู้สุ่มของกันครับสนุกดีก็ตามนี้นะครับของเยอะๆเลยครั้งแรกที่เจอแบบนี้ก็แบบโคตรตื่นเต้นเลยครับโคตรดีใจแต่ก็ไม่รู้จะเล่นอะไรก็เล่นไปเรื่อยเนี่ยเอาดิเห็นก็เล่นไปเรื่อยลองดูเอาทำยังไงมันเล่นยังไงเล่นไม่เป็นตอนแรกได้หรือเปล่าสมมติดูเกือบเกือบเข้าแล้วเกือบเกือบสุดท้ายก็ไม่ได้นะตัวนี้ไม่ได้นะเล่นยากตรงมันต้องเล็งให้ดีๆครับเพื่อจะเข้ารูไว้เล็กนิดเดียวก็จะได้ดูส่องอะไรขนาดนั้นเลยโอ้ส่องก็ครับส่องเข้าไปเสียใจด้วยเดินไม่ได้แล้วก็เดินทางกันต่อครับเดินทางต่อนี่เริ่มเข้าเขตที่จะแบบโซนที่เป็นภูเขาเยอะๆหิมะก็จะเริ่มตกแบบนี้นะครับสูงขึ้นมาหน่อยดูวิวครับคือแบบมันตื่นตาตื่นใจมากโคตรดีใจโคตรมีความสุขคือง่วงนอนมากเมารถก็เมาแต่ไม่ยอมนอนเลยครับช่วงนี้จังหวะแบบนี้ใครจะไปหลับลงนะครับดูสิครับสวยเกินงามแท้งามแท้ใครจะไปหลับลงได้เอ้ยดูบรรยากาศไปนะครับไม่อยากจะพูดอะไรมากชมไปนะครับดีใจคนมีความสุขชมวิวไปซูมไปซูมไปซูมอะไรขนาดนั้นอากาศลบเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะไม่ได้เช็คเลยที่ชมวิวเพลินอย่างเดียวครับชอบสวยดูกันต่อไปครับจะเป็นยังไงในคลิปก็อยากให้ทุกคนดูบรรยากาศในคลิปไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างสวยไหมครับไม่เคยคิดว่าจะสวยขนาดนี้เลยญี่ปุ่นพ
พอได้มาเจอกับตาจริงๆคือแบบทุกที่สวยมากผมว่าชิราคาวากุรอเราก่อนนะเดี๋ยวเราไปถึงแล้วครับทุกคนมาสัมผัสแรกการจับหิมะนี่ยังไงล่ะนิ่มแต่ก็แข็งเฮ้ยไม่ใช่นิ่มแต่ก็เย็นถึงแล้วครับคนอย่างเยอะเลยคนไทยก็เยอะนะครับคนไทยเรามาเที่ยวเยอะมากช่วงนี้ก็ฟังๆก็คุยนะแต่ก็ไม่ได้ไปคุยกับเขาหรอกบรรยากาศโอ้ยดีมากดีทุกที่ดูไปครับคิดถึงอยากกลับไปอีกอยากไปเที่ยวทั้ง4ฤดูเลยสวยมันสวยมากจำไปน้องจำจำมือเลยเหนื่อยมากนะครับอากาศมันเย็นแล้วทำให้เราเหนื่อยง่ายมากดูครับดูวิวจากมุมสูงกันบ้างเต็มมีเฉยเลยสองตายายเนี่ยนี่เราก็ต้องทำแล้วทีนี้ก็เย็นทีนี้เย็นขาทีนี้หิมะกัดไปทำอะไรก็ไม่รู้ไม่จบเอาอีกเข้าไปเข้าไปไม่พอเมื่อกี้ไม่พอขอใหญ่กว่าเดิมไปเพื่อนๆเราทำได้สนุกดีครับถึงเวลาต้องกลับแล้วบ๊ายบายเราจะเจอกันนะครับจะมาอีกนะตามนั้นครับออกจากหมู่บ้านแล้วก็เดินทางไปเที่ยวกันต่อจะเข้าไปในเมืองบ้างรอบนี้วันนั้นก็หิวสิกินอะไรก่อนดีกว่าแหมมาให้น้องโกโรสักหน่อยกินขนมไปแล้วก็ชมวิวแบบนี้ไปครับสวยงามจริงสวยระหว่างทางก็แวะเล่นกันหน่อยลูกพี่บอกอยากเล่นหิมะได้ใช่ไหมแล้วก็มาจบที่ผมนี่แน่ต้องจบที่เราดีอีกดอกหนึ่งบรรยากาศดีเกินสนุกครับถึงในเมืองแล้วที่เราจะพักอย่างนี้ก่อนจะพักก็ไปเดินเล่นกันก่อนไปดูหิมะตกปิ้วสวยมากเงียบมากทุกคนแบบคนน้อยครับบรรยากาศมันได้อันนี้ได้ตั้งใจถ่ายให้มันดีๆหน่อยรีบหนาวเดินเล่นในเมืองกันอยู่ที่เมืองอะไรก็ไม่รู้จำไม่ค่อยได้ครับไม่จำเที่ยวอย่างเดียวจะหมดแล้วนะครับทุกคนถึงเวลาที่เราต้องกลับบ้านแล้วบ๊ายบายนะกลับบ้านครับการเดินทางอันนี้ก็ถือว่าสนุกมากๆประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยเหนื่อยนะครับนั่งรถอย่างนานเลยอะคือแบบนั่งรถจนเปื่อยตูดหมดนะแต่ก็สนุกไม่มีอะไรนอกจากสนุกทั้งคลิปทั้งทริปเลยบนแต่สนุกนี่ก็ถึงกลับมาถึงเกาะที่เราอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าใครยังดูถึงตอนนี้ก็ขอบคุณด้วยขอบคุณมากๆขอสัก3ไลค์นะครับอย่าลืมโอนี่ไก่นี่ก็เป็นรูปสวยๆที่เก็บมาฝากเล็กๆน้อยๆนะครับอู้สวยมากเลยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแค่นี้นะครับบ๊ายบายนะครับกึบกึบกึบเยอะๆขอพี่ดึงพี่จำวันนี้ไว้นะครับสนุกมากบ๊ายบาย